จากงานวิจัยล่าสุดพบว่าผู้หญิงจะแก่ขึ้นอย่างรวดเร็วใน2อายุนี้หลายคนเนี่ยมีความเข้าใจว่าคนเราก็แก่ไปเรื่อยๆอะค่ะค่อยๆแก่ไปทีละนิดประจำเดือนมันมาไม่ค่อยตรงอาการแห้งแสบคันนอนไม่ค่อยหลับตื่นกลางดึกชาปลายมือปลายเท้าปวดข้อร่างกายมันไม่แข็งแรงอะมันอ่อนเพลียมันไม่ค่อยมีแรงตอนนี้นะคะเทคโนโลยีมันไปไกลมากๆนักวิทยาศาสตร์พบว่าร่างกายของเรามันจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเลยในช่วง2อายุค่ะคืออายุ40กลางๆกับอายุ60ปีค่ะพูดแล้วสยองเลยเพราะ40ต้นแล้วข้อมูลนี้ใหม่มากนะคะการศึกษานี้เพิ่งตีพิมพ์ในเดือนสิงหาคมปี2024ที่ผ่านมานี้เองเป็นการศึกษาที่ยาวนานถึง7ปีเขาศึกษาสารชีวภาพในร่างกายของมนุษย์ 135,000 ชนิดในคนที่อายุ 25 ถึง 75 ปีทั้งชายและหญิงซึ่งสารเหล่านี้เนี่ยนะคะก็คือโปรตีนฮอร์โมนเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ต่างๆในร่างกายของเราค่ะโดยที่พบว่าในช่วงอายุ44ปีสารที่พบว่าไม่ปกติคือกลุ่มที่เกี่ยวกับการทำงานของหัวใจเกี่ยวกับการเผาผลาญไขมันเกี่ยวกับการเผาผลาญคาเฟอีนดังนั้นคนในวัยนี้จะอ้วนง่ายพอถึงอายุ60สิ่งที่มันแย่ลงคือการทำงานของไตระบบภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรงป่วยง่ายผิวพรรณกล้ามเนื้อซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้หญิงคอนเซิร์นเนี่ยมันเสื่อมลงทั้ง2ช่วงอายุเลยสรุปก็คือว่าผู้หญิงเนี่ยจะแก่ลงทุก15ปีแล้วยิ่งในปัจจุบันพฤติกรรมการใช้ชีวิตเราเจอทั้งมลภาวะมลพิษอาหารการกินที่มันไปสร้างพิษในร่างกายมันก็จะทำให้เราเนี่ยแก่ง่ายขึ้นมากๆเลยตอนที่เราขึ้นเลข4อ่ะเรารู้สึกได้เลยว่าร่างกายเรามันไม่เหมือนเดิมคือระดับฮอร์โมนแทบทุกกลุ่มมันลดลงนอกจากที่ว่าเราจะต้องมีไลฟ์สไตล์ที่ถูกต้องทานอาหารที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับร่างกายมีการออกกำลังกายดื่มน้ำสะอาดให้มากเพียงพอควบคุมความเครียดหรือไปทำฟิลเลอร์โบท็อกอีกอย่างนึงเลยที่เราละเลยไม่ได้คือการปรับระดับสมดุลของฮอร์โมนในร่างกายของเราเนี่ยแหละค่ะมันเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ระบบต่างๆในร่างกายเนี่ยกลับมาอ่อนเยาว์ดูสาวเหมือนเดิมเพราะนั้นขอยกตัวอย่างพี่ต้อมนะฮะไทยปีนี้เนี่ย54ปีแต่เราดูสิ energy ความสนุกสนานรูปร่างผิวพรรณหน้าตาคือดูเด็กมากๆพี่ต้อมเองเนี่ยเคยเล่าให้ฟังว่าตอน40เนี่ยไม่ใช่แบบนี้เลยคือรู้เลยว่าร่างกายมันเปลี่ยนปัญหาหลักคือเรื่องของการนอนถ้าเรานอนไม่ดีเนี่ยร่างกายมันจะแก่แต่พอพี่ต้อมได้ทานเอสเซล่าโปรเอ็ม 4X บอกตามตรงนะคะเขาก็ไม่เชื่อเพราะวันแรกก็เห็นผลเลยแต่หลังจากนั้นน่ะพอทานต่อเนื่องอ่ะรู้สึกได้ด้วยตัวเองเลยว่าเป็นผลจากตัวอาหารเสริมเอสเซล่าโปร M4X นี่แหละปรับระดับสมดุลของฮอร์โมนเข้ามาอยู่ในระยะที่ร่างกายทุกระบบเนี่ยทำงานได้ตามปกติพี่ต้อมสังเกตเห็นได้เลยว่าระบบร่างกายต่างๆที่เคยกังวลนะคะไม่ว่าระบบภายในปวดประจำเดือนมากกระปิบกระปอยอะไรต่างๆมันดีขึ้นอารมณ์ดีขึ้นภาวะร่างกายที่มันไม่สบายตัวมันดีขึ้นหมดเลยผิวพรรณน่ะเหมือนมันเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลจากภายในค่ะพันพัดเองเนี่ยคัดสรรสารสกัดที่เป็นตัวออกฤทธิ์หลักเป็นสารสกัดตังกุยสิทธิบัตรได้รับ FDA ทั้งจากอเมริกาแคนาดาแล้วก็เกาหลีแคนาดานี่มาตรฐานสูงเขาให้เคลมประสิทธิภาพของสารตัวนี้บนกล่องของสินค้าได้เลยว่ามันสามารถช่วยลดอาการวัยทองคืออาการพร่องฮอร์โมนของผู้หญิงเนี่ยได้ถึง10อาการมารวมกับส่วนผสมนำเข้าทั้งหมด15ชนิดเป็นสินค้าสำหรับผู้หญิงวัย40อัพของไทยตัวแรกที่ได้รับรางวัลระดับโลกจากการส่งประกวดที่เจนีวาค่ะเพียงแค่วันละ2เม็ดก่อนนอนการันตีจากเคสที่กินจริงเห็นผลจริงจากหลายพันเคสส่วนตัวพันพาทานเองมายาวนานกว่า7ปีแล้วคนรอบตัวเราก็แนะนำให้ทานกันหมดเลยแล้วก็ทานต่อเนื่องมายาวนานตรวจสุขภาพประจำปีทุกปีก็แข็งแรงดีใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยค่ะ